สวัสดีทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง APS Channel Movie วันนี้เราก็จะรีวิวหนังเรื่องไซอิ๋ว3ตอนศึกราชาวานอนตะลุยเมืองแม่ไม้หนังเรื่องนี้ก็ดำเนินเรื่องมาถึงภาคที่3เป็นไตรภาคของไซอิ๋วแล้วนะครับเรื่องราวคร่าวๆในหนังภาคนี้ก็จะเล่าถึงพระถังซัมจั๋งซึนหงอคงตือโป้ยไก่และก็ซัวเจ๋งที่กำลังเดินทางไปยังชมพูทวีปเพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎกมาสั่งสอนสัตว์โลกและในระหว่างการเดินทางไปยังชมพูทวีปนั้นพวกเขาก็ได้พบกับเมืองแห่งหนึ่งเป็นเมืองลึกลับที่มีแต่ผู้หญิงเรียกว่าเมืองแม่ไม้ราชินีที่ปกครองเมืองแม่ไม้นั้นเขาดูมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับพระถังซัมจั๋งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นก็ต้องไปติดตามในหนังภาคนี้นะมาถึงความรู้สึกส่วนตัวของผมในข้อดีของหนังเรื่องนี้ผมคิดว่าข้อดีข้อแรกที่ขาดไม่ได้ที่จะไม่พูดถึงในหนังเรื่องนี้เนี่ยก็คือภาพวิชวลเอฟเฟกต์ต่างๆเนี่ยเขาทำออกมาได้ดูดีและสมจริงระดับฮอลลีวูดเลยนะผมว่าถึงจะมีบางจุดบางฉากนะที่เอฟเฟกต์เนี่ยมันดูหลอกตาแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้ความสนุกของหนังเรื่องนี้ลดลงไปแม้แต่นิดเดียวเลยและส่วนที่ผมชอบอีกอย่างนึงในหนังเรื่องนี้ก็คือการคัดเลือกนักแสดงมารับบทต่างๆของเขานะครับบทต่างๆที่ทุกคนได้รับเนี่ยมันดูเหมาะกับคนนั้นๆจริงๆอย่างเช่นคนที่เล่นเป็นราชินีเนี่ยก็ดูสวยดูสง่าดูงดงามมากไม่ว่าจะนางเอกภาคไหนๆของไซอิ๋วเนี่ยก็จะดูสวยมากเป็นแบบจีนๆดูดีมากเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ว่าจะภาคไหนๆเนี่ยก็ยังคงตามคอนเซ็ปต์เดิมเป๊ะเลยก็คือเดินทางไปยังชมพูทวีปแล้วก็ไปเจอพูดผีปีศาจต่างๆระหว่างทางก็จะค้นพบหลักธรรมแต่ว่ามันก็ไม่ได้น่าเบื่อเลยนะเพราะว่าผมว่าสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือวิชวลเอฟเฟกต์มันทำให้หนังเรื่องนี้เอาอยู่ทั้งเรื่องส่วนการพากย์เสียงเนี่ยก็คงต้องเป็นพันธมิตรอย่างแน่นอนเพราะว่าหนังจีนเนี่ยเหมาะกับการพากย์ของพันธมิตรที่สุดและผมว่าและทีมงานพันธมิตรที่พากย์หนังเรื่องนี้ก็ไม่ทำให้ผมผิดหวังแม้แต่น้อยเลยเพราะว่าพวกเขาพากย์ได้ดีมากทำให้มันมุกตลกมากขึ้นกว่าเดิมถึงแม้ว่าปากจะไม่ตรงกับเสียงที่ได้ยินแต่ว่ามันคือมุกที่เล่นออกมาแล้วมันทำให้หนังเรื่องนี้สนุกเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆครับฟังข้อดีไปแล้วก็มาฟังข้อเสียกันบ้างนะครับในความคิดของผมการดำเนินเรื่องของหนังภาคนี้ในช่วงแรกๆเนี่ยจะดูน่าเบื่อหน่อยๆแต่พอหนังเนี่ยได้ที่เนี่ยก็จะสนุกขึ้นมาทันทีเลยครับสรุปนะครับหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังไตรภาคของไซอิ๋วที่ผมมองว่ามันทำออกมาได้ดูดีและเพอร์เฟกต์ที่สุดตั้งแต่ไซอิ๋วทำมาเลยนะครับดูคลิปนี้กันจบแล้วก็อย่าลืมตามไปดูคลิปอื่นๆของช่องด้วยนะและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายไซอิ๋ว3ปอนศึกราชาวานอนตะลุยเมืองแม่ม่าเหนือแม่ผู้ไม่เหนือแม่ผู้ไม่1 มีนาคมในโรงภาพยนตร์และระบบปกติและ 4DX